สวัสดีพเพื<ๆ>่อนชาวละครนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกับการแบ็กเทสเนาะเดี๋ยวผมจะรีดความรู้ทุกอย่างที่มีออกมาในการเข้าเทรดแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ากระบวนการคิดมเป็นยังไงเหตุผลในการเข้าเทรดมันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทําได้ดีกว่านี้หรือไม่ควรทํากับเทรดเนี้ยคือยังไงนะครับทุกหมดทั้งมวลตรงนี้คือการเข้าเทรดสดๆไม่ได้มีการเตรียมรับเพราะนั้นครับก่อนอื่นก่อนที่เริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มวันที่กันก่อนเลยแล้วกันเนาะ ว่าวันที่เนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเอาวันที่ไหนดีในการแบ็กเทสผมว่าสักปี2020ก็ได้นะครับจะได้ย้อนกลับไปไกลหนนะ่อยเพราะว่าเราทํามาครบทุกปีแล้ว2 0 2 0 21 22 23ก็วนกลับมา2020ใหม่แล้วกันนะครับตั้งแต่เฟ布รารีละกันเนาะเอามาสละกันตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคมจนถึง31เ,เลยนะครับแล้วก็สุ่มวันที่มาอันนี้เราสุ่มใหม่ก็ได้สุ่มสักสามสี่รอบกดไปมัวม่วๆจะได้เห็นว่าผมไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะ ตอนจุดนี้ครับเอาเป็นตรงกลางแล้วกันเนาะเดือน5นะครับวันที่18นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเราสามารถที่จะมาเลือกวันที่ตรงนี้ในโปรแกรม b แบคเทียได้เลยนะครับก่อนอื่นครับมันคือวันที่18เดือนเนาะ ก่อนหนึ่งครับโทษทีเมื่อกี้พูดไม่จบคือเดี๋ยวไปเข้าเป็นโทนก่อนละกันคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกนนนะร์24 ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์ลลลสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กแแบบบบเียไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับกลับมานะครับก็วันที่เดิมนะวันที่18เดือน5านะครับมา500วาน นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลเวลเลตแนะนำว่า1ต่อ200ก็พอนะครับสตาร Simulation ตรงจุดนี้ครับเราเลือกตั้งแต่ Time Frame นี่คือการเลือก Time Frame เ,เนาะว่าจะเท,ทเรด i m e Frame ไหนบ้างของผมเนี่ยปกตินะจะเทรดทุก Time Frame เลยครับตั้งแต่ Time Frame Weekly มาถึงวันถึง4ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วก็ไล่ไปถึง30นาทีคือผมดูทุก Time Frame นะครับแต่ Time Frame ที่ผมทำการ Execute หรือเข้าเทรดเนี่ยอยู่ที่ Time Frame 30นาทีนะครับประมาณนี้ ทีนี้เพื่อความโปร่งใสที่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวผมกอ่อข้าบิกหลายทิศละกันเนาะจะได้เห็นว่าผมไม่ได้มีการเตรียมการาฟนะครับอ่ะนะตอนนี้เรามาอยู่กันวันที่ส4ี่เดือนเก้าผมกดสักสามี่ทีก็ได้กดไปมั่วๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันวันที่หนึ่งเดือนสิบต้นเดือนไปเลยนะครับค่าบิลก,ก็ได้จะได้เห็นว่าผมไม่ได้มีการเตรียมการาฟนะครับมึนมนไปอ่ะข้ามบิกทุบๆตรงนี้ก็ได้เอทำมันมาสูงอีกแล้ว เอาเป็นวันพุธแล้วกันนะครับวันที่4ี่เดือนสิทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้คือของจริงแล้วไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะณจุดนี้ครับนี่คือพอร์ตเริ่มต้น1000เพันเียญลองดูว่าภายใน1เทรดเนี่ยเราสามารถที่จะได้กําไรเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วจริงๆไม่สนใจกำไรหรอกสนใจที่ว่ากระบวนการคิดในการเข้าเทรดมันเป็นยังไงดีกว่าเนาะเพราะก,กําไรเนี่ยมันเป็นแค่ตัวลองตัวจริงก็คือความรู้และการเข้าเทรดแนวคิดวิธีการต่างๆนะทีนี้ ทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่ผมเปิดกราฟมาเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ดูกราฟมันแต่แรกนะผมจะมาวิเคราะห์วีคลี่ก่อนถ้าเป็นวันจันทร์ผมก็ดูวีคลี่ก่อนถ้าเป็นวันอังคารผมก็จะไม่ค่อยดูแลตูแค่วันจันทร์กับวันศุกร์หมายถึงกราฟเป็นสัปดาห์นะครับเนาะตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่คือกราฟรายสัปดาห์ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาที่โซนนี้นะครับทีนี้คือกลับตัวลงมาเนี่ยหมายความว่าอะไรครับเราสังเกตดูครับมาแตะเราเด้งแตะเราเด้ง เจ้าแท่งนี้แหละคือแท่งสัปดาห์แล้วที่ผมบอกว่ามันกลับตัวลงมาถูกไหมมาแตกแล้วดีดตัวขึ้นแสดงว่าเฮ้ยโซนนี้ราคาไม่ต้องการที่จะลงไปแล้วถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือแนวะรับรายสัปดาห์มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะกลับตัวขึ้น,นตรงนี้เป้าหมายเราคือเฮ้ยราคานะ่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นะจากไทม์เฟรมรายสัปดาห์ทีนี้ครับเราก็มาดูไทม์เฟรมเดลี่ครับให้เห็นภาพมากขึ้นพอเรามาดูไทม์เฟรมเดนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยโอเค ล่ะไงราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะว่าหนึ่งนะครับเขามีการปิดเหนือแนวรับตรงนี้ที่เขาทะลุลงมาเห็นไหมครับของแท่งเมื่อวานก่อนเขามีการเนื้อเทียนเขาอะไรครับปิดเหนือแนวตรงนี้แสดงว่าน,นี่คือสัญญาณมาบอกว่าราคาไม่ต้องการที่จะลงแล้วเพราะถ้าเกิดเขาจะลงอะครับจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะปิดแท่งนี้ก่อนนะครับจังหวะที่เขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยเขาห้ามกลับเข้าไปในโซนนี้ ถ้าเขากลับเข้ามาในโซนนี้น่นคือการบ่งบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อโทษดทีวิ่งลงต่อดังนั้นตรงนี้ครับถ้ามันกลับเข้ามาในโซนก็ต้องขึ้นต่อแน่นอนแล้วประจวบการที่ว่าราคามันกลับเข้ามาในโซนพอดีนั่นคือข้อมูลบอกว่าเฮ้ยณจุดนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อถูกไหมถูกต้องแต่เราอย่าเพิ่งไปรีบเข้าบ่ายนะครับเรามาดูไทม์เฟรมเล็กก่อนเพื่อหาข้อมูลประกอบพอมาดูไทม์เฟรมเล็กครับจริงอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เดลี่ มันดูทรงเหมือนจะขึ้นได้ถูกไหมแต่พอเรามาดูไทม์เฟรมเล็กครับสิ่งที่เห็นมันคือคนละเรื่องละยังไงครับสังเกตดูครับหนึ่งเลยราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาจากฐานเลยนะจากตรงนี้เลยนะขึ้นมาทั้งหมดหนึ่งแท่งสองสามและสี่ให้จําไว้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งไปทางเดียวได้ตลอดถูกไหมฮะอย่างตรงนี้ครับมันขึ้นมาเยอะมากๆถึงจุดจุดหนึ่งครับมันต้องมีการกลับตัวลง พอมนลงมาเยอะมากๆครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะนั้นจุดนี้จะเห็นว่าเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะหรือ,อยังเยอะแล้วน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงไหมน่าจะมีแต่นั่นคือการเดาแล้วทํายังไงให้มันไม่กลายเป็นการเดาครับก็คือต้องหาข้อมูลอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นณจุดนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยนี่คือจุดสําคัญมาแตะแล้วดีดแตะแล้วดีดแตะพักตัวทะลุรีเทสแล้วค่อยดีดลงสแสดงว่านี่แหละคือแนวสําคัญละ มีการเล่นหลายทีเพราะนจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมาหมดแรงซื้อครับที่โซนนี้พอดีหมดแรงซื้อคือไงครับสังเกตดูนะเดิมทีเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่แท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อเยอะถูกไหมฮะก็มีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้แรงซื้อเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดแล้วมาหมดที่แนวต้านครับเมื่อแรงซื้อหมดที่แนวต้านอะไรจะเกิดขึ้นครับแรงขายจะเข้ามาแทนที่มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับมันจะย้อนแย้งกันละ เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ย weekly น่าจะขึ้นต่อสัปดาห์น่าจะขึ้นต่อรายวันหรือว่า daily ต้องการจะขึ้นต่อเพราะว่ามีการ fake out ขึ้นมาแล้วปิดเหนือแนวเก่าน่าจะขึ้นต่อสิแต่พอมาดู4ชั่วโมงครับมันบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าฉั้นติดแนวนี้อยู่เพราะนั้นจุดนี้ครับถ้าเราเอาชัวร์เราก็รอให้ราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวนี้แล้วค่อยบ่ายขึ้นมันก็จะไปตรงกับ time frame รายสัปดาห์ และ Time Frame Daily ที่ว่าราคาต้องการที่จะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะทุก Time Frame ถ้ามันจะขึ้นยังไงมันก็ขึ้นแต่ตอนนี้มันย้อนแย้งกันอยู่ก็ต้องรอไปก่อนนะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Time Frame เล็กลงไปอีกอย่างเช่น Time Frame 1ชั่วโมงและ30ปนาทีเพื่อหาจุดสังเกตว่านันตอนนี้ราคาจะต้องการไปทางไหนกันแน่ถ้าดู1ชั่วโมงครับสังเกตชัดเลยโอ้โหตอนนี้ราคามีการขึ้นมาทําจุดสูงสุดแนวรับพยายามจะขึ้นแล้วรีเจ็ลงมา ยังไม่ชัวร์ต้องรอไปก่อนดูสาสิบนาทีนิดนึงครับปุ๊บสาสิบนาทียิ่งชัดเลยว่าราคาต้องการจะกลับตัวลงเพราะมันคือโครงสร้างรีเจคชันลงมายังไงซิสังเกตดูครับหนึ่งเลยราคานะครับมันมีการปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้ด้วยแท่งที่เป็นแท่งรีเจคเพราะว่าเขามีการทิ้งไส้ไว้นะครับสองมันประจบเหมาะกัรที่เราบอกว่าสชั่วโมง ต้องการจะกลับตัวลงเพราะว่ามันขึ้นจากฐานเนี่ยมาเยอะเกินฐานตรงนี้ที่ผมวงกลมเนี่ยคือฐาน4ี่ชั่วโมงนะบางคนจะดูไม่ออกผมอาจจะไปไวอะเดี๋ยวก๊อปปี้นนี้ไปดูในทาวฟลายส์ชั่วโมงครับจะเห็นว่ามันคือฐานใน4ี่ชั่วโมงตรงจุดนี้นะครับเพราะฉนั้นถามว่าแล้วเราเซลเลยไหมล่ะอาจจะเซลเลยก็ได้หรืออาจจะรอคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะครับณนะจุดนี้ปุ๊บอะราคาขึ้นมาต่อซึ่งนี่มันคือช่วงเวลาที่เรายังหลับอยู่เราก็ยังเล่นไม่ได้ถูกไหมครับก็รอต่อไปอ่าทีนี้แหละครับ เราตื่นแล้วช่วง8ดโมงครับนี่ตีสี่เราเห็นว่าราคามันทำสัญญาณัดเจนแล้วว่าตอนนี้มันต้องการที่จะลงแล้วยังไงซีโคสเราดูสี่ชั่วโมงครับอย่างที่ผมบอกถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาต้องปิดเหนือโซนนี้ถูกไหมที่เราคุยกันตอนแรกแต่ถ้าเกิดเขาจะไม่ขึ้นครับเขาต้องทําการปิดต่ํากว่าโซนนี้แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันปิดต่ากว่าโซนนี้ครับถ้าผมกดเพย์นะก็เห็นว่าราคามันวิ่งแท่งใหม่ละถูกไหมเริ่มแท่งใหม่แล้วเพราะในจุดนี้ครับ เราสามารถเข้าเซลล์ได้แล้วถามว่าจะเซล์ยังไงล่ะถ้าดูหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นเลยนะก็คือราคามีแนวรับตรงจุดนี้ณนะจุดนี้เราเล่นได้2องเวคือ1เราเซลเลยด้วยการมโนซึ่งนั่นไม่ควรทาแต่เล่นได้ถ้าเราพร้อมที่จะเสี่ยงอีกเวนหนึ่งก็คือเราเห็นโซนนี้ไหมนี่คือโซนแนวรับที่ถ้าว่าราคาทะลุไปได้เมื่อไหร่ยังไงมันก็ต้องวิ่งลงถามว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ เพราะมันคือแนวรับที่ราคากันจุดนี้ไว้อยู่ถ้าราคาทุบตรงนี้ไปได้มันจะไปถึงไหนอะมันก็ต้องมาหาแนวรับนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อถึงโซนนี้เพราะว่าแรงขายจากแท่งนี้ยมันส่งมาเยอะแท่งนี้แค่พักตัวครับจําไว้เลยว่าแนวรับตรงเนี้เอาไม่อยู่หรอกเพราะมันมีแรงขายเยอะแนวรับแนวต้านจะต้านไม่อยู่ถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มแล้วตอนนี้ถามว่ามีไหมมีครับแท่งนี้ไง แท่งเบลเลอร์เทอร์เลยแสดงว่าราคาตองเงาจะวิ่งลงต่อถูกไหมถูกต้องถ้าเราจะเล่นเอาแบบชัวๆครับเราตั้งอะไรครับเซลซับไว้ต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยอ่ะโทษทีครับเพนดิงเซลซับโซนนี้ SL เอาไว้ในโซนประมาณนี้สัก30บกว่าปิด tp ก็ประมาณนี้1ต่อ1นหวังให้ราคาวิ่งลงนะครับถ้าดู30มบนาทีก็ค่อนข้างโอเคที่จะเล่นได้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าท้ายสุดราคาจะเป็นยังไงแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่า มันน่าจะลงไปได้นะครับถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้หรืออีกหนึ่งกรณีก็คือราคาจะมีการกลับมาโซนนี้ทําแนวต้านสวยๆให้เราเซลล์ลงมาตรงนี้นั่นก็คืออีกหนึ่งทางเลือกในการเล่นเซลล์แต่ตอนนี้ครับเราติดเซลล์ไปแล้วก็ตามนั้นนะครับหวังให้ราคาเป็นหัวอาจจะต้องย้ายเซลนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูแท่นนี้จะปิดยังไงอ่ะจุดนี้ครับสิ่งที่เราควรทําคือย้ายเซลเพิ่มมาตรงนี้เอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันครับเพราะว่าตามโครงสร้างราคานะถ้าแท่งหนักไปมันจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนเขา ห้ามทะลุไส้แท่งนี้เหมือนกับการที่ว่าถ้าเราเซลล์จากจุดนี้เนาะเอสตรงนี้พอว่าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนั้นจุดนี้ครับเราก็เอาเอสไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับตามโครงสร้างพื้นฐานครับถ้าราคาแท่งนี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดทะลุปุ๊บแบบสิ่งที่มันจะทําแบบนี้นี่คือการหมวไม่ลงแล้วก็ตามนั้นนะครับอะราคากลับตัวขึ้นมารีเทสไม่เป็นไรครับเทดแรกเราเสียแต่ยังคงใบอดเดิมม่อยู่ราคานี่ครับมารีเจคที่แนวต้านแล้ว เราต้องการจะเซลล์จากจุดนี้ได้เหมือนกันที่ผมบอกตอนแรกเนาะไม่1ก็2เวนี้แหละทุกตรงนี้ลงเลยหรือไม่ก็กลับมารีเทสเพื่อลงต่อแล้วก็ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งครับเซลได้เลยเ,เซลตรงนี้นะครับ T P หนึ่งต่อหนึ่งอาจจะ1ต่อ2ก็ได้เพราะว่าเป้าหมายเราคือข้างล่างตรงนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะรันเทสรหรือเปล่าก็หวังให้ราคาวิ่งลงได้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือการเรียกว่าให้โอกาสเทดอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยในกราฟโลกแห่งความนจริงก็เป็นอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าม แต่ทั้งหมดมูลเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ควรทําคืออย่ารีบเปลี่ยนไบแอดไม่ได้ไบแอดคืออะไรครับไบแอดคือที่ทางต้องการเล่นครับสมมติว่าเราต้องการจะเล่นเซลให้เราอยู่กับเซลไว้ก่อนจนกว่าราคาจะโว์มันไม่ลงแล้วเราถึงจะเปลี่ยนหน้าเล่นเป็นฝั่งบายได้นะครับเพราะฉนั้นจุดนี้ครับเราอย่าเพิ่งไปรีบเปลี่ยนหน้าเล่นจุดเกินไปเราให้ราคาเนี่ยมันวิ่งก่อนนะครับซึ่งทรงนี้สวยครับมีโอกาสที่มันจะลงต่อเนนอนผมว่าเดี๋ยวทีพีออกแล้วกันเนาะเราจะได้ฝึกลันเทนไปด้วยในตัวนะครับ่ะตอนจุดนี้ครับ เดี๋ยวสอนลันเทนเพิ่มเติมให้เดี๋ยวรอแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดก่อนตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นนะครับรอ,อต่อไปรอราคาวิ่งลงทะลโซนนี้ได้ยังไงก็ลงแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะลงไม่ลงนะตอนนี้อาจจะต้องรอวอลลุ่มนิดหนึง่งก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งของซีมูเลชันน่าจะมีละนะครับณนะจุดนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เล่นเซลเลยนะสิ่งที่ควรทําคืออาจจะมาเซลเพิ่มเมื่อราคาทะลโซนนี้ลงใหมออ่อีกรอบอ่าแบบนี้ครับแต่นี้ไม่ทนันละมันไวเกินนะครับ เราอาจจะมาเซลเพิ่มตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็ปล่อยต่อไปนะครับตอนนี้ครับราคาลงมาเยอะแล้วเราควรทําคือปิดกําไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากปิดกําไรอาจจะรันเทนได้ไหมได้ครับก็ย้ายเซลครับจากเดิมตรงนี้มาเอาไว้เหนือไซ้์แท่งนี้ครับนี่คือวิธีการรันเทนหนในตัวนะสมมติว่าอยากจะเล่นรันเทนเดี๋ยวรอรอแท่งนี้ปิดครับปึ้งณจุดนี้เราก็รอต่อไปครับรอให้ราคาเจ้าแท่งนี้ปิดแล้วเราก็ย้ายเซลครับมาไว้เหนือไซ้แท่งนี้อ่ะจุดนี้ครับเราย้ายเซลมาได้เลยครับถ้ายังไม่อยากปิด ปึ๊บนี่คือวิธีการลันเทนที่ผมเล่นอย่างเทรดล่าสุดที่ผมลงนะครับก็เห็นว่าราคามันไปได้ไกลเพราะว่าเล่นอย่างนี้แหละฮะฝึกลันเทนต้องใจนิ่งๆนะฮะเนาะถ้าเกิดมาเลแซีตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็กาไรแล้วแต่ถ้ามันลงต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับอ่ะตรงนี้สุดท้ายก็ได้กําไรเหมือนเดิมครับนะประมาณนี้นี่คือการฝึกลันเทนนะครับเห็นไหมครับว่าเทรดอย่างนี้ไม่ได้ยากอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคงไบแอสของเราไปได้หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ข้อคิดจากคลิปนี้ให้นะฮะค,คงไบแอทถ้าเรามองว่าวันนี้การาฟต้องการจะวิ่งลงให้เราโฟกัสกับการลงไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราเซลแล้วมันจะเสียอย่าเพิ่งไปบายเพิ่มถ้าเราบายเสร็จเห็นไหมเสียอีกนะครับเพราะตรงนี้ถ้าเราเซลแล้วให้เราครงเซลไว้ก่อนจนกว่าราคามันจะโชว์ว่าเฮ้ยฉันเล่นบายแล้วเองเปลี่ยนหน้าเล่นสิตรงนั้นแหละครับเราถึงค่อยเปลี่ยนหน้าเล่นเนาะประมาณนี้ นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคลิปนี้ให้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการดูไบ a อสนะครับอย่างเช่นไล่ราคามาเลยครับ4ชั่วโมงเดลี่เนาะเราก็โชว์ให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าต้องฝึกดูยังไงสุดท้ายมันก็ลงต่อได้เพราะ4ี่ชั่วโมงมันลงไม่ได้โทษทีครับมันขึ้นไม่ได้ด้วยความที่ผมบอกว่าถ้าแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ยังไงมันก็ต้องลงแค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะซับซ้อนมากก็จะปวดหัวถ้าเราทําให้มันง่ายมันก็จะง่ายนะครับเนาะ ประคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันถ้าเกิดชอบการเทรดแบบนี้ชอบคลิปแนวนี้รบกวนคอมเมนต์เพิ่มเติมไปด้วยผมจะได้ทําคลิปต่อแบบทรงแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบเปนสื่อผมสอนแบบนี้อยากลึก้มากกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เนาะสามารถฟังต่อเลยครับผมเป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนะครับแบบนี้แหละถ้าคุณเรียนคอร์สนี้ก็มีโอกาสเทรดอย่างเี้ได้เหมือนกัน สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนใน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะนนกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงกตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องตนนะ้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราป่าล้วมบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซเซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%เนะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงสาสกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่แ5ด9ันห้ากบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจ็ดพันห้ารกสก้าบาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับเุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6ก9ันห้าร้อยกบกาบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดดต่่อมาไ้เลยที line แอ MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอด้วยนะไม่ใชนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับลาย o f f i i i a l ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้แอ MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเ,เลยนะครับไม่ัชนเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31รกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นยที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1เดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรืเรงของไมล์เซ็ตในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งน,นั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บาธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟมีหาย,ายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเจตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดหาา้าหกเก้าลุกกลัวพิมพ์มาตามนี่เรจะนะครับ ้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจะเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคม วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น100 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ Line ีแอดเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคัร์น์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ